ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะเสียงจากเว็บนปช. EU สวีเดนและเว็บนปช. EU ค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในห้อง YouTube ด้วยนะคะข่าววันนี้เราก็มาพบกับรายการเกาะติดคิดทันข่าวนะคะวันนี้พี่โอไมก๊อตไม่อยู่นะคะพี่โอไมก๊อตไปพักร้อนยังไม่กลับค่ะก็วันนี้เราก็วันพฤหัสนะคะที่9มิถุนาค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีหัวข้อว่าวิกฤตไทยใกล้ตาสว่างต้องจับทางประยุทธ์โกหกรายวันค่ะก็เชิญพบกับสสสุนัยจุลพงศ์สอนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสุริสกาครับวันนี้ก็เหลือ2คนนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอขอบพระคุณที่ท่านติดตามนะครับเอาข่าวด่วนก่อนก็แล้วกันครับก่อติดคิดทันข่าวเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งใกล้สิงหายิ่งใกล้กันยาจะเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกคือข่าวระเบิดครับอยู่ๆก็มีข่าวล่าสุดเมื่อ2ทุ่มเศษนี่เองครับของวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับมีการพบวัตถุน่าเชื่อได้ว่าจะมีการวางระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ตรวจแล้วเดชบุญยังไม่เจอระเบิดหรือเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเจอวัตถุที่น่าเชื่อว่าจะมีการวางระเบิดแต่จะวางจริงหรือว่าแค่ป่วนหรือโยนหินถามทางของกลุ่มบุคคลที่จะสั่นสะเทือนสถานการณ์อำนาจของคสช.เพราะว่ามีการมีเครื่องโทรศัพท์มีการต่อสายเชื่อมกับแบตเตอรี่วางไว้ในขวดน้ำที่ผ่าครึ่งนะครับเสียบโทรศัพท์ไว้แล้วต่อสองต่อสายแต่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับนี่ก็เป็นเกาะติดคิดทันข่าวเริ่มต้นเหตุการณ์วันนี้ครับวันที่9มิถุนายนวันที่คุณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเคยตอบโต้กับนักข่าวว่าเรามี70ปีครองราชเราเป็นประเทศอารยะที่ประเทศอื่นเขาไม่มีใช่ครับประเทศอื่นเขาไม่มีอย่างเนี้ยแต่ว่า70ปีครองราชนี้เนี่ยประเทศอื่นไม่มีแต่จะเป็นอารยะหรือเปล่าลองทบทวนนิดนะครับคนที่บอก70ปีเตือนความจำเราก็คือคุณไพบูลย์คุ้มฉายาเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ตอนเช้าของวันนั้นประมาณ8โมงเช้ามีเสียงปืนดังขึ้นในพระราชวังแล้วในหลวงรัชกาลที่8ก็สิ้นพระชนม์ตอนเย็นของวันที่9มิถุนายนในหลวงภูมิพลอดุลยเดชก็ก้าวขึ้นเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นรัชกาลที่9วันนี้70ปีแล้วครับยังไม่สามารถจะหาได้ว่าใครคือคนปรงพระชนรัชกาลที่8การประหารชีวิตบุคคล3คนในชิดในบุตรในเฉลียวนั้นหลักฐานชัดเจนว่าไม่ใช่ผู้ปรงพระชนแต่เป็นผู้ต้องสงสัยเป็นเรื่องแปลกนะครับในประเทศต่างๆนั้นการมีประมุขถูกสังหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากการที่ประมุขแห่งรัฐตายแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้เลยนี้ในโลกนี้รู้สึกจะไม่มีนะฮะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาประเทศไทยยิ่งกว่านั้นเพราะเรามีประมุขที่เป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่เรียกว่าพระมหากษัตริย์นี้เนี่ยถูกลอบปองพระชนจนถึงวันนี้ประวัติศาสตร์ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าใครเป็นคนลั่นกระสุนยิงท่านอย่างนี้เขาเรียกอารยะเหรอฮะคุณไปบุญคุ้มฉายา
ดังนั้นเวลาจะพูดอะไรก็คงจะต้องพูดให้มันชัดลงไปเราถึงจะรู้ว่าประเทศเราไม่ได้เป็นอารยะหรอกครับแต่ประเทศเรานี่แหละอย่างนี้เขาเรียกว่าป่าเถื่อนเป็นไปได้ยังไงครับพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนถูกสังหารแต่70ปีแล้วไม่รู้ว่าใครแล้วไม่รู้ว่าใครไม่เป็นไรครับใครพูดเรื่องนี้ในประเทศไทยถูกจับทั้งนั้นฮะดำเนินคดี112หมดความหวาดกลัวต่อการพูดถึงเรื่องนี้จึงไม่มีดังนั้นวันที่9มิถุนายนในประเทศไทยจึงต้องเงียบฉี่ครับประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังคึกคักครับข่าวเข้ามาในยุโรปการเลือกตั้งระหว่างฮิลลารีคลินตันชัดเจนแล้วครับเป็นตัวแทนของเดโมแครตกับทำตัวแทนของพรรครีพับลิกันเขากำลังจะเปลี่ยนประมุขกันประชาชนมีส่วนร่วมคึกคักทุกคนให้ความสนใจมีการดีเบตแต่ละที่มีการหาเสียงเลือกตั้งในเบื้องต้นก่อนเพื่อจะให้เป็นตัวแทนของพรรคและจะเข้ามาหาเสียงกันดังนั้นตั้งแต่วันนี้ไปโลกก็จะมีข่าวเรื่องการเลือกตั้งประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาที่คสช.รังเกียจนักรังเกียจหนาเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยแต่ข่าวอึกทึกคึกโครมอย่างนี้เป็นข่าวอึกทึกคึกโครมที่คนเฝ้าจับตามองถึงความก้าวหน้าว่าพัฒนาจะไปทางไหนเป็นข่าวอึกทึกคึกโครมที่เป็นด้านบวกครับแต่ข่าวอึกทึกคึกโครมในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนประมุขเหมือนกันแต่อึกทึกคึกโครมแบบเงียบเป็นด้านลบครับที่ห้ามพูดกันและอย่างนี้ดีหรือครับผมก็จะบอกว่าก็เพราะประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้เองจึงทำให้ปัญหาวิกฤตของเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้แล้ววันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วนะครับที่เรามักจะวิตกกังวลว่าตกลงเศรษฐกิจจะไปถึงไหนถึงไหนวันนี้ IMF มาแล้วครับ IMF ประกาศข่าวแล้วนะครับว่าเมืองไทยเศรษฐกิจโตต่ำสุดคงจำกันได้นะครับคนเมื่อ15ปีก่อนเกือบ20ปีก่อนสิครับเนี่ยปี2540คนไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันทุกคนครับคำที่เอ่ยชื่อได้เลยคือ IMF เป็นหน่วยงานที่จะเร่งรัดเรื่องการชำระหนี้นะครับ IMF วันนี้ได้ออกข่าวมาแล้วว่าประเทศไทยติดอันดับท้ายสุดลังท้ายสุดเลยครับในอาเซียน3ปีติดต่อกันแล้วเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ IMF นี่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นสากลนะครับแล้วก็ไทยเราก็เคยเจอฤทธิ์เดชของ IMF มาแล้วเนื่องจากว่ากู้เงินต่างประเทศเขามากเหลือเกินและไม่มีปัญญาจะใช้เขาเศรษฐกิจตกต่ำในปี40 IMF ต้องเข้ามาบีบมาจัดการ IMF เข้าประเทศไหนก็เรียกว่าประเทศนั้นก็เตรียมกระอักเลือดแต่ที่กระอักเลือดไม่ใช่กระอักเลือดเพราะ IMF นะครับแต่ IMF เป็นตัวแทนเจ้าหนี้ที่จะต้องเข้ามาจัดการก็เหมือนกับฝ่ายเร่งรัดหนี้สินของธนาคารนะครับใครที่ติดเงินธนาคารแล้วทำท่าจะล้มละลาย IMF เขาจะต้องเข้าไปจัดระเบียบให้แต่ IMF นี่เป็นระดับโลกฝ่ายเร่งรัดหนี้สินประจำธนาคารนั้นมันระดับประเทศ
และวันนี้เศรษฐกิจของไทยที่เราพูดกันมาตลอดนะครับว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยวันนี้ข่าวมาเป็นระยะระยะ IMF ก็เข้ามารับหน้าที่ในการยืนยันแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันสอดคล้องกับหอการค้าไทยครับเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมต่ำสุดในรอบ8เดือนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนี้ก็เป็นตัวสำคัญที่จะมาชี้วัดการเติบโตสอดคล้องกับข่าวของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลิกจ้างพนักงานครับกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ทั่วประเทศแล้วกว่า50ตำแหน่งเพื่อจะลดต้นทุนและให้ออกก่อนวันที่25มิถุนายนนี้ครับเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายโบนัสอีกต่างหากกรรมการผู้จัดการใหญ่เซ็นเองต้องเลิกนโยบายนี้ทันทีเรื่องสินเชื่อรถยนต์เพราะไม่มีการขายรถยนต์ในประเทศไทยตกต่ำลงอย่างมากการขายรถยนต์นี่ก็เป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งนะครับในหลายๆตัวของเศรษฐกิจที่ผมต้องเน้นเรื่องธนาคาร IMF ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์เพราะธนาคารไทยพาณิชย์นั้นหุ้นใหญ่คือราชสำนักครับดังนั้นวันนี้ธนาคารสัญญาณจากธนาคารขับพนักงานออกสัญญาณจากโรงงานปิดเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาพูดกันเพื่อจะให้เห็นความเป็นจริงว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั้นกำลังเดินมาเรื่อยๆครับเอา IMF มาเตือนสติก็คือเมื่อปี2540ผมว่าไม่นานเกินไปนะครับเกือบ20ปีคนไทยแม้จะลืมง่ายแต่คงไม่ลืมเหตุการณ์ปี2540ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจค่าเงินตกต่ำอย่างรุนแรงเกิดความผันผวนที่เราเรียกว่าต้มยำกุ้งดูให้ดีนะครับปี2540นั้นเป็นผลมาจากการรัฐประหารปี2534ที่สุจินดาคาประยูรนำกำลังทหารเข้ามายึดอำนาจเมื่อปี34ล้มรัฐบาลพลเอกชาติชายในขณะที่เศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูการป้ายสีพลเอกชาติชายว่าเป็นรัฐบาลคอร์รัปชันก็เป็นคำป้ายสีเช่นเดียวกับที่ป้ายสีท่านทักษิณชินวัตรแต่ว่าเวลาห่างกัน10กว่าปีเนี่ยข่าวสารหูตาสว่างมากขึ้นป้ายสีไม่ขึ้นครับสำหรับท่านทักษิณแต่ที่ไม่ต้องป้ายสีเลยเห็นกันชัดๆก็คือเศรษฐกิจกำลังดีกำลังเฟื่องฟูพรรคการเมืองกำลังเติบโตแข็งแรงวันนั้นพรรคชาติไทยนำโดยพลเอกชาติชายกำลังเติบโตแข็งแรงก็ถูกรัฐประหารประเทศเราเป็นอย่างนี้นะครับปกติแย่งชิงอำนาจกันเพราะเศรษฐกิจตกต่ำปฏิวัติซ้อน2ชั้น3ชั้นก็ว่ากันก็มีแล้วเศรษฐกิจดีๆก็ยึดอำนาจครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่โดยเฉลี่ย4ปียึดอำนาจครั้งตั้งแต่80กว่าปีที่ผ่านมานะฮะมีการรัฐประหารกัน20กว่าครั้งดังนั้นเหตุการณ์เมื่อปี2534เกิดรัฐประหารตอนนั้นคงจำกันได้นะครับว่าเหตุการณ์รัฐประหารปี34โดยสุนทรคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นถูกเชิดเป็นหัวหน้าคณะแต่แกนนำสำคัญคือผู้บัญชาการทหารบกคือพลเอกสุจินดาคาประยูรนั้นเกิดขึ้นหลังจากสงครามกาฟวอร์สงครามอ่าวที่อิรักบุกอิรักโทษอิรักบุกคูเวตตอนนั้นโลกก็สั่นสะเทือน
ผมอยู่ในประเทศไทยกำลังทำมาหากินทำธุรกิจค้าที่ดินทำธุรกิจทนายความสมัยพลเอกชาติชายอยู่กำลังเฟื่องฟูเป็นยุคของพลเอกชาติชายนะครับอยู่ๆก็เกิดสงครามอ่าวที่ตะวันออกกลางอิรักบุกคูเวตขึ้นมาเศรษฐกิจก็เริ่มสะเทือนทั้งโลกแต่ทั้งโลกยังเชื่อมั่นว่าเอ๊ะอิรักมันจะชนะอเมริกาได้ไงความเชื่อมั่นตัวนี้ก็ยังทำให้แรงสั่นสะเทือนไม่มากนักแต่หลังจากนั้นไม่นานการรัฐประหารของสุจินดาสิครับทำให้เศรษฐกิจหัวทิ่มทันทีเลยครับจากปี 3-4 นายอนันต์ปัญญารชุนถูกเชิดขึ้นมาเป็นนายกวันนี้ก็ชัดเจนนะฮะว่าทำไมอนันต์ปัญญารชุนถึงสามารถมาเป็นนายกได้2รอบพอปี 3-4 อนันต์ก็ถูกเชิดขึ้นมาคุณอนันต์ในฐานะตัวแทนราชสำนักว่ากันตรงๆอย่างนี้แหละครับและก็เป็นความพอใจที่ได้อนันต์ขึ้นมาทางปณีประนอมกันกับฝ่ายทหารฝ่ายทหารยอมได้แต่พออันนั้นเสร็จปั๊บก็ต้องเลือกตั้งสุจินดาขึ้นมาเองคราวนี้แหละครับที่ผมพูดไปเมื่อวันจันทร์ว่ามีความขัดแย้งระหว่างรุ่น7กับรุ่น5พลเอกสุจินดาในฐานะตัวแทนรุ่น5เอารุ่น5ทั้งรุ่นจปรในร้อยจปรรุ่น5ทั้งรุ่นทำการยึดอำนาจแล้วขึ้นมาเป็นรัฐบาลขึ้นมาคุมกำลังทหารหมดรุ่น7ไม่พอใจและความหวาดกลัวของราชสำนักต่อการเข้มแข็งของทหารเป็นกระแสผลักดันให้ประชาชนเคลื่อนไหวจนกระทั่งล้มสุจินดาคาประยูรการล้มนั้นในปี35ก็เกิดพฤษภาธมินนองเลือดกันเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับมันเป็นดัชนีชี้วัดความถดถอยของเศรษฐกิจจนกระทั่งไปถึงปี2540ฝีแตกดังนั้นจากเหตุการณ์ปี34ถึงปี40เนี่ยนะฮะ34 35ถึงปี40คำว่า IMF นี่นะครับทำให้เรารู้ได้ว่านี่แหละมั้งปี49ยึดอำนาจอีกไล่ทักษิณออกไปเลือกตั้งแพ้ทักษิณอีกสมัครเป็นนายกศาลรัฐธรรมนูญก็เอาสมัครลงด้วยข้อหาทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยสมชายเป็นนายกก็เกิดการก่อการจลาจลต่อเนื่องมาอีกจากกลุ่มพันธมิตรตั้งแต่ปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลปิดล้อมกรุงเทพปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิจนมาถึงเหตุการณ์จลาจลฆ่าประชาชนกันแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็แสดงบทบาทตัดสินให้คุณสมชายออกจากนายกอย่างฉุกละหุกที่สุดชนิดที่เรียกว่าคำพิพากษายุบพรรคพลังประชาชนเพื่อจะให้คุณสมชายหลุดจากนายกสับกับพรรคชาติไทยขินคำพิพากษามั่วหมดเพราะรีบตัดสินมากวันนี้มารัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์อีกเหตุการณ์อนาคตการสุดตัวของเศรษฐกิจผมว่าไม่หนีกันนะไม่หนีเหตุการณ์ปี 3-4-3-5 การรัฐประหารจนถึงปี40วันนี้วิกฤตเศรษฐกิจตั้งท่ามาเรื่อยๆแล้วครับแต่ว่าการตั้งท่าของวิกฤตเศรษฐกิจนี้ดูท่าทางคสช.จะไม่สนใจทั้งนั้นอะไรจะเกิดท่านก็ไม่สนใจทั้งนั้นท่านจะครองอำนาจนี้อยู่ต่อไปดังนั้นวันนี้ครับวิกฤตไทยใกล้ตาสว่างต้องจับทางประยุทธ์โกหกรายวันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วน่าจะเป็นวันที่3มิถุนายนรายการคืนความสุขให้ประชาชนคุณประยุทธ์หลุดคำว่า
ความขัดแย้งในประเทศไทยรู้แล้วจะหนาวทำให้กลายเป็นประเด็นที่นักข่าวเขาติดตามต่อคำพูดของผู้นำเนี่ยครับมันก็มีความสำคัญแต่ว่าคุณประยุทธ์จะพูดเหมือนเป็นเด็กเลี้ยงแกะโกหกไปเรื่อยๆผมยังไม่คิดว่าอย่างนั้นแหละครับแน่นอนครับคุณประยุทธ์ก็อยากจะมีอำนาจต่อไปล่ะด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณประยุทธ์ที่อยู่ในใจของคสช.แต่ว่าการที่จะเป็นผู้นำและจะโกหกว่าจะมีความรุนแรงคำว่ารู้แล้วจะหนาวมันน่ากลัวมากก็จะมีความรุนแรงที่ว่าเนี่ยเอามาโกหกกันเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนักข่าวเขาต้องทำหน้าที่จับสิครับจับประเด็นนี้พอจับประเด็นนี้พอไปถามคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็เฉยชายออกไปเป็นเรื่องอื่นๆไม่ยอมตอบผมว่าคำพูดตรงนี้ของคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าเราเอามาวางในหลักการวิเคราะห์ข่าวนะครับเอามาวางดูเอามาวางก็จะอยู่ใกล้ๆกับเหตุการณ์แถลงการณ์ของสำนักพระราชวังฉบับที่27ผมบอกแล้วนะครับมาแถลงการของสำนักพระราชวังฉบับที่27นี้เป็นอะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญทีเดียวครับเพราะว่าเป็นแถลงการตามข่าวภายในที่ออกกันตอนเช้ามืดคือการตรวจพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นแถลงการที่ออกใกล้ชิดมากในช่วงพฤษภาปลายกลางพฤษภาถึงต้นมิถุนายนออกกัน 3-4 ฉบับติดต่อกันในเดือนพฤษภาคมในช่วงกลางเดือนนี้ออกฉบับที่23 24 25นะครับ23 24 25เดือนเดียวออก3ฉบับครับในขณะที่เมื่อก่อนนี้เงียบเงียบปรากฏว่าพอถึงมิถุนาออกอีกฉบับเป็นฉบับที่26สรุปพระอาการของพระองค์ทั้งเดือนพฤษภาอ้าวก็ออกมาแล้ว3ฉบับนี่นะยังมีฉบับที่26สรุปออกมาอีกทั้งเดือนพฤษภาอันนี้เป็นฉบับที่27ออกเมื่อ7มิถุนาครับอยู่ในประเทศไทยอ่านแล้วก็ต้องเงียบแต่การวิเคราะห์ข่าวมันจะต้องถ้าเราอยากจะเห็นความจริงก็จะต้องเห็นการโกหกของคุณประยุทธ์เรื่องรู้แล้วความขัดแย้งในประเทศไทยรู้แล้วจะหนาวมันน่ากลัวมากผมไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องแถลงการนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์ข่าวจะต้องเอาข่าวที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับมาเรียงกันดูที่ผมบอกกับท่านผู้ฟังเสมอว่ารายการเกาะติดคิดทางข่าวนั้นไม่ใช่มารายงานข่าวและไม่ใช่การวิเคราะห์ข่าวเท่านั้นแต่เป็นการที่จะต้องทำให้พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นสามารถอ่านข่าววิเคราะห์สถานการณ์ได้ด้วยตัวเองของท่านดังนั้นการจับข่าวมาวางอย่างนี้เราก็จะเห็นความใกล้ชิดกันว่าเอ๊ะทำไมออกมาในช่วงเดียวกันโดยเฉพาะแถลงการฉบับที่27นี้ได้บอกถึงพระอาการของนายหลวงค่อนข้างจะซีเรียสทีเดียวครับนั่นก็คือคลื่นหัวใจเนี่ยมันตกลงมาขอประทานโทษนะครับ เพื่อเรื่องอย่างนี้เนี่ยการพูดโดยไม่อ้างอิงเอกสารดูจะไม่เหมาะเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมขอนำมาอ่านฉบับที่27คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรวจติดตามพระอาการของพระไทยคือหัวใจฮะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่าอาจมีภาวะกล้ามเนื้อพระหะไทขาดเลือด
ขอประทานโทษครับไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเรื่องหัวใจนี่เป็นปัญหาใจกลางของร่างกายเลยนะครับญาติผู้ใหญ่หลายคนใครก็ตามทีครับที่อาวุโสอายุมากๆแล้วเนี่ยเรื่องหัวใจเนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดการสิ้นชีวิตหรือไม่พระองค์ท่านก็เป็นปุถุชนท่านหนึ่งนะครับก็คงไม่สามารถจะก้าวข้ามความเป็นจริงของมนุษย์ไปได้ดังนั้นการที่แพทย์ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่าอาจมีภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยขาดเลือดคณะแพทย์จึงได้ถวายการตรวจหลอดพระโลหิตของพระหทัยด้วยการใส่สายเข้าทางหลอดพระโลหิตและถวายฉีดสีเมื่อวันที่5มิถุนายนพบว่าหลอดพระโลหิตเส้นขวาและแขนงหนึ่งของหลอดพระโลหิตเส้นเลือดซ้ายตีบแคบลงวันนี้คณะแพทย์ได้ถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิตด้วยการขยายบอลลูนและฝังขดลวดค้ำยันร่วมกับการใช้หัวกรอเพชรในที่ตีบแคบบางตำแหน่งโดยไม่ต้องถวายยาสลบผลเป็นที่พอใจคณะแพทย์จะถวายการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปไม่พอใจไม่ได้ครับต้องลงท้ายด้วยพอใจตอนท้ายบอกว่าอันหนึ่งเมื่อวันที่4มิถุนายนคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจติดตามปริมาณน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีปริมาณลดลงอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องน้ำในสมองบัวบอกมาแต่แปลกไหมครับฝังขดลวดเข้าไปในหัวใจโดยไม่ต้องถวายยาสลบเอ๊ะพระองค์ไม่ทรงเจ็บแย่หรือเอากันง่ายๆแค่นี้ท่านจะรักษาด้วยวิธีใดเราก็ไม่รู้ครับเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่แปลกที่ไม่ได้ถวายยาสลบแล้วทำได้ยังไงโดยหลักการก็อาจจะต้องทำโดยบล็อกไขสันหลังให้มันเหมือนชาทั้งหมดนะครับไม่เจ็บแต่ก็ไม่บอกละเอียดหรือว่าพระองค์ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเป็นเรื่องแปลกมากเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าอย่างนี้อึกทึกคึกโครมไหมครับความเจ็บป่วยขององค์พระประมุขความเจ็บป่วยเช่นนี้ไม่ได้ดำรงอยู่วันนี้แต่ดำรงมาอยู่ยาวนานแต่ผมถึงเรียกว่าเป็นความอึกทึกคึกโครมที่ต้องเงียบซึ่งต่างกับประเทศที่เขาเจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาเขากำลังจะเปลี่ยนตัวประมุขเขามีการเลือกตั้งมีการแสดงความเห็นประชาชนมันมีส่วนว่าจะใช้นโยบายยังไงถ้าใครจะบอกว่าคุณสุนัยในหลวงของเราทรงอยู่เหนือการเมืองไม่เกี่ยวหรอกถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยผมก็ว่าไม่ใช่การวิเคราะห์ข่าวเพราะอะไรฮะการวิเคราะห์ข่าวต้องเอาความจริงมาพูดกันว่าในหลวงมีความสำคัญต่อระบบการเมืองไทยต่อการดำรงอยู่ต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่สงบเรียบร้อยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้พูดกันไม่ได้เลยครับในประเทศไทยมีแถลงการณ์สำนักพระราชวังก็ได้แค่นั่งดูข่าวจากทีวีแล้วก็ต้องปิดปากกันหมดแม้แต่ตัวผู้บริหารอย่างคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดไม่ได้การที่พูดสิ่งสำคัญไม่ได้เลยก็คือการโกหกนั่นเองดังนั้นถ้าดูจากแถลงการฉบับที่27เนี่ยครับที่อยู่ใกล้กันมากตั้งแต่23 24 25ในเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับติดต่อกัน3 4ฉบับ5ฉบับนี้จึงบอกได้ว่าเวลาที่เราเอาแถลงการมาวางบนโต๊ะ
เอาคำกล่าวของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาบอกรู้แล้วจะหนาวมาวางเอาเรื่องของการส่งรัฐธรรมนูญไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญเอาเรื่องข่าวลือเรื่องการรัฐประหารซ้อนมาวางสิครับเราก็จะเห็นวงจรของวิกฤตของประเทศไทยที่กำลังจะเข้าสู่จุดรุนแรงอีกตามที่คุณประยุทธ์บอกนั่นเองแต่คุณประยุทธ์ไม่ยอมบอกความจริงว่าไอ้ที่รุนแรงน่ากลัวที่สุดคืออะไรครับถ้าคุณประยุทธ์จะถูกลอบฆ่านี่รุนแรงไหมครับน่ากลัวไหมครับหรือว่าคุณประยุทธ์ไม่ถูกลอบฆ่าได้หรอกเพราะว่ามีทหารองครักษ์ของท่านติดล้อมกรอบหมดแต่จะมีการสร้างสถานการณ์เพื่อจะเปลี่ยนตัวประยุทธ์รุนแรงไหมครับจะมีการวางระเบิดแล้วอยู่ๆก็มีการชิมลางเนี่ยมีการวางวัตถุที่น่าเชื่อว่าจะเป็นระเบิดที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นส่วนหนึ่งของความน่ากลัวที่สุดที่คุณประยุทธ์บอกไหมครับถ้ากรมน.ที่กำลังฟังรายการผมอยู่นี้อัดเทปอยู่บอกโอ๊ตพูดอย่างนั้นไม่ได้คุณสุนัยกำลังป่วนก็ข่าวมันมีอยู่อย่างนี้แล้วคุณไม่พูดความจริงกันได้อย่างไรผมไม่ได้บอกว่าผมเชื่อหมอดูนะครับที่บอกว่าคุณประยุทธ์จะถูกรัฐประหารซ้อนก่อนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7จะเกิดการเปลี่ยน7สิงหาก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอย่างฉับพลันของคุณประยุทธ์แต่อย่าลืมว่าหมอดูเนี่ยมีคอนเนคชั่นมีลิงก์ความสัมพันธ์กับนายทหารเพราะทหารบ้านเรานี่ชอบดูหมอเชื่อไสยศาสตร์คนอย่างหมอดูโสรจะสมาคมโหรเองพูดเรื่องนี้ผมจึงให้ความสำคัญต่อสัญญาณที่หมอดูบอกไม่ใช่เพราะเรื่องดวงดาวแต่เป็นสัญญาณที่มีจากคอนเนคชั่นที่หมอรับรู้มาและผสมกับดวงดาวและทำนายให้ความสำคัญกับการบอกเหตุของสังคมไทยเพราะถ้าบอกตรงๆว่าคุณประยุทธ์จะถูกรัฐประหารซ้อนดูจะต้องถูกจับฮะถูกปรับทัศนคติแน่แต่ถ้าเป็นหมอดูพูดไม่เป็นไรและหลายเหตุการณ์ก็มาจากหมอดูเนี่ยและหลายเหตุการณ์ก็ใช้หมอดูเป็นเครื่องมือในการบอกข่าวต่างๆเช่นคุณประยุทธ์รัฐประหารเข้ามาแล้วอยากจะอยู่3ปีก็ให้หมอดูโหรวาลินนั่งทางในทำพิธีแล้วก็บอกว่าคุณประยุทธ์จะอยู่ได้3ปีมันก็จริงฮะนี่ขึ้นปีที่3แล้วเห็นมั้ยฮะดังนั้นบทบาทของหมอดูเราจะเพิกเฉยต่อการวิเคราะห์ข่าวไม่ได้ครับและบทบาทของหมอดูนี้ยังไปสอดคล้องกับบทความของท่านวีรพงษ์รามางกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นคนหนึ่งในลูกป๋าพลเอกเปรมก็ออกมาพูดทำนองเป็นข่าวบทความว่าจะมีรัฐประหารซ้อนดังนั้นเหตุการณ์ที่ผมลำดับมาเรียงมาในการวิเคราะห์ข่าวให้ท่านเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามูลความยุ่งเหยิงจากภาวะกำลังจะเปลี่ยนตัวประมุขแห่งรัฐซึ่งไม่มีทางเป็นอื่นไปได้แล้วครับผมยังมองว่าการมีรัชกาลต่อไปนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องเป็นดังนั้นการเปลี่ยนจากรัชกาลที่9ไปสู่รัชกาลที่10เป็นเรื่องปกติครับผมไม่ได้ไปคิดร้ายผมไม่ได้ไปนำเสนอว่าไม่มีพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ครับแต่เรากำลังพูดในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราต้องพูดถึงความเป็นไปของบ้านเมืองและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเราถ้าเราไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาพูดเราก็ไม่รู้ครับว่าความจริงคืออะไรเราจะไปหาความจริงอย่างนี้ในประเทศไทยไม่ได้ไม่มีใครกล้ากล่าวถึงเรื่องนี้และการกล่าวผมก็กล่าวอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดความผิดปกติตรงนี้เป็นความผิดปกติของสถานการณ์ที่มีนัยยะสำคัญครับที่ผมเคยตั้งคำถามหลายครั้งแล้วว่าเมื่อพระองค์ไม่สามารถจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ดังปกติ
ก็ควรจะมีการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานท่านเพราะรัฐไม่อาจจะขาดประมุขได้เมื่อองค์พระประมุขทรงพระประชวรแล้วคสช.ก็ไม่ยอมพูดความจริงเลยนั้นก็รังแต่ทำให้ประชาชนนั้นเกิดความสงสัยและความสงสัยนี้มันไปปะทุที่รัฐต่างๆครับไปปะทุที่ประเทศอเมริกาสวีเดนประเทศต่างๆว่าตกลงรัฐนี้กำลังวิกฤตป่วยหนักอยู่หรือเปล่าตกลงกฎหมายประเทศนี้ออกมาโดยมีประมุขแห่งรัฐลงนามนั้นจริงหรือไม่ตกลงการทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐหรือการดำเนินการใดๆที่จะต้องผ่านกระบวนการขององค์พระประมุขแห่งรัฐลงนามนั้นยังทำได้เป็นปกติหรือไม่คำถามอย่างนี้จะเกิดขึ้นครับคำถามอย่างนี้ต่างประเทศเขาสรุปได้แต่ในประเทศไทยแม้จะสรุปไม่ได้พูดไม่ได้แต่คนก็ตั้งคำถามได้ตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ผมนำมาพูดในรายละเอียดกับพี่น้องถัดจากวันจันทร์เพราะวันจันทร์นั้นเราพูดเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองกันแต่วันพฤหัสเนี่ยเราพูดเรื่องเกาะติดคิดทันข่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเอาข่าวจริงมาวางแล้วทำให้เรามองเห็นได้ว่าการส่งเรื่องไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องจัดฉากขึ้นอีกฉากหนึ่งที่จะไม่มีการลงประชามติเป็นฉากใหญ่อีกฉากหนึ่งที่ผู้จัดการแสดงกำลังคิดอยู่ว่าตกลงจะล้มประชามติพร้อมกับล้มรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยด้วยหรือเปล่าที่ล้มนี่ไม่ใช่ว่าล้มเพราะว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าคุณประยุทธ์ไม่เอาประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ล้มเพราะว่าฉันจะได้อยู่ในอำนาจต่อไปเป็นข้ออ้างดื้อๆครับการมีอำนาจดื้อๆอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลไม่สนใจประชาชนในประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ทำกันนะครับอย่างอเมริกาที่ผมยกขึ้นมาพูดถึงว่าปลายปีนี้คือเดือนพฤศจิกาเขาจะมีการเลือกตั้งกันจะมีตัวการเปลี่ยนตัวประมุขแห่งรัฐแล้วเขากำลังครีเอทีฟสร้างสรรค์ข่าวต่างๆกำลังพูดถึงอึกทึกคึกโครมในทางที่บวกแต่ของเราอึกทึกคึกโครมในทางลบครับกำลังใช้เล่เพทุบายยึดอำนาจมาหนึ่งมาเริ่มต้นก็บอกจะอยู่ปีเดียวพออยู่ปีเดียวก็ขยับไปอีก2ปีแล้วก็สร้างหลักฐานให้หมอดูทำการทำนายทายทักนั่งทางในว่าจะอยู่ได้ถึง3ปีแล้วก็อยู่มาขึ้นปีที่3จริงๆล้มร่างรัฐธรรมนูญที่ตัวเองสั่งให้ร่างขึ้นถ้าจะเอาร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยเปรียบกับร่างรัฐธรรมนูญของนายบวรศักดิ์แล้วก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็เป็นเด็กการเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นเผด็จการยังไม่รุนแรงเข้าวันนี้นะครับนายบวรศักดิ์ก็เขียนให้นายกมาจากคนนอกได้อะไรต่างๆเตรียมการแล้วอยู่ๆก็มีการคว่ำในสภาไอ้คนที่คว่ำในสภาก็ลูกน้องคุณประยุทธ์เนี่ยแหละครับที่คุณตั้งเข้าไปแล้วจะมีใครเขาเชื่อล่ะครับว่าคุณไม่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้ส่งเรื่องตีความคณะผู้ตรวจการคุณก็ตั้งกันเข้ามาเนี่ยคุณมีอำนาจหมดทั้งประเทศเนี่ยแล้วจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวได้ยังไงคุณประยุทธ์บอกผมไม่เกี่ยวใครเขาจะเชื่อคุณล่ะแล้วดังเกิดขึ้นในช่วงเวลากับแถลงการ 4-5 ฉบับที่ผมนำมากราบเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยแล้วจะไม่เกี่ยวกันได้ยังไงครับเราจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความน่ากลัวที่สุดสยดสยองรู้แล้วจะหนาวที่คุณประยุทธ์พูดได้ยังไงครับพอเราเอาข่าวมาวางเกาะติดกันปั๊บเราถึงได้รู้ว่าข้อสันนิษฐานที่องค์การเสรีไทยพูดมาตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเลือกตั้งหรอกต้องมีการแต่งตั้งรัชกาลใหม่ก่อนแล้วเขาถึงจะเลือกตั้งแต่เขาไม่ยอมพูดเรื่องนี้
ข่าวไม่มีการวิจารณ์เลยก็ได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าแพรมเลยครับในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าโทรทัศน์เพราะมันเป็นเรื่องซีเรียสมากผมก็ยังงงมันซีเรียสได้ยังไงก็ในเมื่อโครงสร้างอำนาจองค์พระประมุขเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจและเป็นอำนาจที่เป็นจริงเมื่อไม่มีการพูดก็มีคนกลุ่มหนึ่งแอบอ้างเอาผลประโยชน์สิครับก็คือคสช.นี่แหละกำลังแอบอ้างการผัดเปลี่ยนแผ่นดินว่าเป็นเรื่องซีเรียสแต่ไม่ห้ามพูดแล้วก็เอาผลประโยชน์ไปแล้วความแอบอ้างนี้ก็กลายมาลุกลามเป็นเรื่องของพระสังฆราชพระศาสนาแล้วการแอบอ้างนี้ก็กลายมาเป็นเรื่องจะต้องมาทำลายวัดธรรมกายเพราะคนกลุ่มหนึ่งมีผลประโยชน์อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีข่าวลือเรื่องห้องกระจกหน้าตำหนักคอยท่าปราโมทในวัดบวรมีข่าวลือที่อาจวิเคราะห์ได้และน่าเชื่อได้ว่าการที่มาให้สมเด็จช่วงขึ้นเป็นสังฆราชเพราะมีอีกองค์หนึ่งคอยท่าอยู่ที่คอยท่าปราโมทที่วัดบวรเพื่อจะเป็นสังฆราชตามความพอใจของสาวสันกำนันนายที่เรียกว่านางสนองพระโอษฐ์บางคนที่พระท่านเจ้าคุณวัดท่านเจ้าคุณที่เบอร์ลินส่งข่าวเข้ามาล้วนแต่เป็นอำนาจนอกระบบทั้งนั้นครับที่แอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองของกลุ่มของตนแต่ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศจนกระทั่ง IMF บอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำแบงค์ไทยพาณิชย์ต้องไล่เจ้าหน้าที่ออกบางแผนกเพราะแผนกนี้มันไม่เวิร์กแล้วมันไม่มีการธุรกิจซื้อขายลดน้อยลงอย่างผิดสังเกตจนกระทั่งไม่มีใครกล้าเอาเงินออกไปลงทุนเพราะรู้ว่าจะขาดทุนได้แต่นั่งเฝ้าคอยจนกระทั่งเงินล้นธนาคารระบบมันไม่สามารถจะเคลื่อนตัวได้จนกระทั่งบอกดอกเบี้ยเงินฝากเป็นศูนย์ก็นี่ไงครับการโกหกทั้งโดยตรงและโกหกทั้งโดยอำนาจปิดปากห้ามพูดหมดมันเข้ามาถึงจุดสำคัญแล้วคือวันที่9มิถุนายน2559ครบ70ปีของการขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ไม่พูดถึงวันสิ้นพระชนม์ด้วยเหตุอะไรของรัชกาลที่8เลยนี่ก็คือการโกหกทั้งกระบวนการของระบบการเมืองไทยแล้ววันนี้อำนาจเผด็จการอย่างนี้ผมถึงเรียกว่านี่คือเผด็จการของแท้มันไม่ใช่เผด็จการเฉพาะอำนาจทหารเท่านั้นแต่เป็นระบบเผด็จการเชิงประวัติศาสตร์เป็นระบบเผด็จการโบราณทั้งระบบเลยครับนี่คือเผด็จการโบราณที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเผด็จการทหารซะอีกแต่เป็นการเผด็จการที่ใช้อำนาจของทหารนี่แหละแต่อ้างความเชื่อต่างๆนานาแล้วก็โกหกกันทั้งกระบวนก็มาถึงจุดสำคัญนี่แหละครับว่าวันนี้สถานการณ์จะเดินทางไปต่อไปอย่างไรการลงประชามติวันที่7สิงหาจะมีได้หรือไม่ผมว่าถ้าเราได้มองเห็นความเป็นจริงของการอ่อนเปราะของระบบการเมืองไทยระบบเศรษฐกิจที่มีส่งผลไปกระทบถึงระบบเศรษฐกิจแม้กระทั่งกระทบไปถึงระบบการเมืองวัฒนธรรมผมว่าประเทศไทยผ่านไปวันต่อวันก็ยากเต็มทีครับการที่จะพูดว่าอีก 2-3 เดือนวันนี้มิถุนายนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาอีก2เดือนเต็มๆที่จะมีการลงประชามตินี่ผมว่ายังอีกยาวฮะ2เดือนจริงๆเวลาไม่ยาวหรอกครับแต่ดูแล้วจะอีกยาวเพราะว่าความอ่อนเปราะของระบบที่มันเป็นอยู่ตรงนี้เราจะโยงมาถึงเรื่องสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นเปรียบเทียบได้ว่ารัฐออร์แกนิกกับรัฐแมคานิกรัฐออร์แกนิกคือรัฐที่เหมือนสิ่งมีชีวิต
ธรรมชาติลัดแมคานิกเหมือนกลไกเครื่องจักรที่อะไรขาดก็สามารถเปลี่ยนได้ลองนึกถึงระบบเครื่องจักรนะครับไดนาโมเสียเปลี่ยนไดนาโมเครื่องยนต์เนี่ยนะครับหัวเทียนบอดเปลี่ยนหัวเทียนเครื่องจักรจะเดินได้ตลอดแต่รัดออร์แกนิกนี่แขนขาดก็จะเจ๊งเลยครับเปลี่ยนแขนไม่ได้หัวขาดเปลี่ยนหัวยิ่งไม่ได้แต่รัดออกรัดแมคานิกอเมริกานี่กำลังจะเปลี่ยนหัวครับกำลังจะเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีเขาก็เปลี่ยนได้ฮะดูเหมือนจะซีเรียสแต่เปลี่ยนแน่ๆฮะทำนายได้เลยว่าโอบามาไปแน่ๆเพราะมันมีระบบของมันอยู่แล้วเกิดการเปลี่ยนอย่างกระชับพันทันด่วนเคนเนดีถูกยิงตายเมื่อ 30-40 ปีก่อนเขาก็ทันทีฮะรองประธานาธิบดีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีต่อทันทีไม่ขาดตอนบนเครื่องบินครับบนเครื่องบินแต่ของไทยนี่ในหลวงมีพระอาการอยู่ก็อยู่อย่างนี้ครับเป็น10ปีแถลงการก็บอกมั่งไม่บอกมั่งจนกระทั่งคนเกิดความข่าวลือในทางต่างๆนานาเกินกว่าแถลงการหมดแล้วครับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาผมไม่ได้บอกคุณประยุทธ์ผิดแต่ระบบตัวนี้แหละครับมันเป็นระบบที่มันกำลังทำลายตัวเองแล้วมันเป็นระบบออร์แกนิกเป็นระบบที่ทดแทนอะไรเสียทดแทนการผัดเปลี่ยนโครงสร้างไม่ได้ครับวันนี้10ปีเป็นเวลานานไปแล้วครับที่จะบอกความจริงได้ว่าระบบเรามีปัญหาเปลี่ยนอะไรในร่างกายมนุษย์เปลี่ยนไม่ได้ทั้งที่ความเป็นจริงวันนี้อะไรมันเปลี่ยนได้หมดแล้วแต่เมื่อเราเปรียบระบบการเมืองไทยกับสิ่งที่ผมกำลังบอกนี้จะเห็นได้ว่าระบบการเมืองไทยนั้นเป็นระบบการเมืองไทยที่ซีเรียสมากการเสียอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถจะทดแทนได้ระบบรัฐเช่นนี้กำลังทำลายตัวเองครับทำลายโดยกลไกของมันประชาชนเกิดความเชื่อที่ต่างจากรัฐประกาศดังนั้นคุณประยุทธ์ไม่ต้องมาบอกแล้วครับว่าเอ๊ะออกประกาศอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำไมไม่เชื่อกันบ้างก็เขาจะไปเชื่อคุณยังไงในเมื่อคุณไม่ได้พูดความจริงและคุณไม่เปิดให้ระบบพูดความจริงคุณไม่ให้เสรีภาพกับสื่อมวลชนในการพูดความจริงแม้แต่เสรีภาพในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับราชสำนักเลยคุณก็มาให้เขาพูดแล้วมันก็สะท้อนออกมาที่กฎหมายนี่ใครครับกฎหมายรณรงค์ประชามติมีอย่างที่ไหนจะรณรงค์ประชามติแต่ห้ามพูดเรื่องดีไม่ดีของรัฐธรรมนูญแต่แน่นอนครับในการกระบวนการห้ามพูดห้ามวิจารณ์แต่รัฐโฆษณาแต่ด้านดีรัฐธรรมนูญในขณะที่ประชาชนวิจารณ์ไม่ได้ก็เท่ากับคุณโกงประชามติคุณโกหกเรื่องประชามตินั่นเองวันนี้ผมได้ติดตามข่าวภายในประเทศคุณณัฐวุฒิก็ออกมาแหล่เรื่องรัฐธรรมนูญโอ้เพราะดีครับไปเปิดฟังกันดูกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็ร้องอย่างนี้ต้องตีข่าวเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เอารัฐธรรมนูญก็ถูกเรียกไปปรับทัศนคติโดยกกต.เปิดเองเลยคราวนี้คุณแหล่ของคุณณัฐวุฒิก็ชัดเจนดีเดี๋ยวสงสัยถูกกกต.เรียกอีกเหมือนกันนะแต่ผมฟังแล้วครับคุณณัฐวุฒิก็ยังมีทีหนีทีไล่ปิดท้ายรายการว่าจะเอาไม่เอาก็เรื่องของท่านไม่กล้าบอกว่าไม่ดีแต่วันนี้ความทั้งหมดเนี่ยบอกความจริงหมดแล้วว่ามันเป็นเรื่องการโกหกเป็นของรัฐเป็นการออกกฎหมายที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกที่ปิดกั้นความเห็นต่างนี่แหละครับผมก็เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานครับ
วิกฤตของประเทศไทยมันจะแตกแต่คำว่าแตกอย่างนี้มันไม่ใช่แตกผมยังไม่ได้พูดว่าแตกสลายทั้งหมดแต่มันจะแตกหักในระดับหนึ่งและการแตกหักนั้นผมบอกว่าพี่น้องคนไทยจะต้องเตรียมตัวรับว่าเราไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันเลยครับประชาชนเราไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันเลยความขัดแย้งวันนี้เป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนเลยเป็นการความขัดแย้งส่วนบนนั่นก็คือความหวาดวิตกกังวลของเรื่องการผัดเปลี่ยนอำนาจว่ารัชกาลต่อไปนั้นจะเป็นใครถ้าว่ากันตามกฎหมายเรามีกลไกหมดครับสมเด็จพระบรมได้เป็นพระมหากษัตริย์แน่นอนเป็นรัชกาลที่10แน่นอนแต่ว่าโดยกระบวนการโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนที่เราเรียกว่ามือมองไม่เห็นนั้นกำลังดำเนินการจนกระทั่งน่าเชื่อว่าได้เป็นจริงฮะถ้าจะบอกว่าไม่เป็นจริงใครบอกไม่เป็นจริงแล้ววิกฤตวันนี้มันอยู่ได้ยังไงทำไมพลเอกเปรมไม่พูดสักคำล่ะครับเป็นประธานองคมนตรีเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมก็ได้หรือประกาศต่อสาธารณะก็ได้ว่าเตรียมการที่จะอภิเษกอำนาจให้แก่สมเด็จพระบรมก็พูดสักคำหนึ่งทุกอย่างมันก็จะจบทันทีเอาเถอะครับสมเด็จพระเทพท่านอาจจะบอกท่านไม่ต้องพูดหรอกเพราะท่านบอกท่านไม่เกี่ยวแต่ท่านก็ไม่แสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยว่าบ้านเมืองจะต้องเดินไปตามกลไกของระบบกฎหมายสมเด็จพระบรมในฐานะองค์ราชทายาทจะต้องก้าวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในการเปลี่ยนผ่านผัดเปลี่ยนแผ่นดินมันก็น่าจะชัดเจนได้เมื่อท่านไม่พูดไม่เป็นไรแต่พลเอกเปรมทำอะไรอยู่นะครับกินเงินเดือนละเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายที่บริการสำหรับองคมนตรีเท่าไหร่เงินเดือนเป็นแสนผลประโยชน์คนรับใช้เป็นล้านครับรถลาใช้ฟรีบ้านอยู่ฟรีน้ำข้าวปลาไม่ต้องบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายสตังค์เนี่ยแล้วทำไมไม่ทำหน้าที่สักคำเดียวล่ะครับนอกจากไม่ได้ทำหน้าที่แม้แต่คำเดียวปรากฏว่า10ปีพลเอกเปรมกลับเป็นตัวปัญหาในการดำเนินการไม่ว่าจะพูดเรื่องเจ้าของคอกม้าไม่ว่าจะพูดเรื่องไปอ่านถ้อยคำที่ใต้ฐานอนุสาวรีย์ของพลเอกกฤษฎีวราสิก่อนที่จะมีการรัฐบาลของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาส่งสัญญาณให้มีการยึดอำนาจพลเอกเปรมกลับทำสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่เคยส่งสัญญาณหรือพูดเลี่ยงๆเลยว่าบ้านเมืองจะต้องเป็นไปตามระบบสมเด็จพระบรมจะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ไม่เคยพูดเลยหรือไม่เคยส่งสัญญาณเลยแม้แต่น้อยมันแปลว่าอะไรก็มันแปลว่ามันมีวิกฤตอยู่จริงดังนั้นกระบวนการตรงนี้แหละครับที่ผมถึงบอกว่าวิกฤตปัญหาเนี่ยมันก็ยากแต่แน่นอนมันกำลังรอวันตาสว่างนั่นหมายความว่าประชาชนก็จะได้รู้ความจริงนะครับว่าข้อเท็จจริงของบ้านเมืองนี้วิกฤตนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับสีแดงสีเหลืองเลยผมถึงพูดเสมอว่าเหลืองกับแดงอย่าทะเลาะกันนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราต่างคนต่างจนด้วยกันทั้งคู่เอาละครับก็วันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอจบลงตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจนะครับว่าอดทนอีกสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะคลายตัวแล้วตาเราจะเห็นความจริงและวันนั้นเราจึงจะรอดังนั้นวิกฤตของวัดธรรมกายก็ดีนะครับวิกฤตเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการคลายตัวแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ต้องยันกันไว้ก็ขอชื่นชมด้วยนะครับข่าวมาจากสหรัฐอเมริกาครับเมื่อวันก่อนคนไทยคนลาวผู้รักในพระพุทธศาสนาได้รวมตัวกันที่ลาสเวกัสครับ
เป็นอีกหนึ่งรัฐไล่มาแต่ละรัฐแต่ละรัฐนะครับมายกป้ายพิทักษ์ศาสนาพุทธทั้งภาษาไทยภาษาลาวนะครับและขอให้คสช.อย่าทำลายศาสนานะครับก็ขอขอบพระคุณมานั้นโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวข้าอาจารย์มีคำถามครับเชิญครับค่ะมีอยู่สองคำถามนะคะคำถามแรกถามว่าขอถามท่านสุนัยการยึดอำนาจมีมาตรา44เป็นอาวุธมีอำนาจเด็ดขาดมากเท่ากับกษัตริย์ก่อนยึดอำนาจเปลี่ยนการปกครองปี2475ใช่หรือไม่เท่ากับมีราชวงศ์จันทร์โอชาใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ว่าเราพูดกับความเป็นจริงนะครับคุณประยุทธ์ยังไม่มีโอกาสเป็นราชวงศ์แล้วครับคงจะล่มสลายซะก่อนเพราะอำนาจจริงไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณประยุทธ์แต่คุณประยุทธ์กำลังเป็นหุ่นเชิดพูดให้ตรงต้องพูดอย่างนี้ครับเป็นหุ่นเชิดและหุ่นเชิดกำลังแสดงอาการที่เอาผลประโยชน์เข้าตัวและทำพยายามจะเป็นคนจริงๆวันไหนที่แสดงตัวเป็นคนจริงๆเมื่อไหร่เมื่อก็ตายเมื่อนั้นนะครับถึงน่ากลัวไงที่คุณประยุทธ์บอกว่ารู้แล้วจะหนาวนี่แหละครับคำถามที่2ถามว่า19มิถุนาจะมีการรวมตัวของกลุ่มนวพลท่านดร.สุนัยมีความเห็นมีเหตุผลอย่างไรครับผม ผมก็ไม่ทราบว่ากลุ่มนวพลจะฟื้นคืนชีพหรือเปล่าแต่ผมก็เห็นติดตามข่าวนะครับมีบุคคลบางคนพยายามจะไปรวมตัวนักศึกษาอาชีวะแล้วก็ให้ข้อมูลใส่ร้ายคนอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจะใช้คนกลุ่มที่ตนออร์แกไนซ์หรือจัดตั้งขึ้นเนี่ยไปทำร้ายอีกกลุ่มหนึ่งก็จะคล้ายเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับเมื่อ46ปีก่อนซึ่งเรื่องนี้อันตรายมากนะครับและก็ความที่เขาสันนิษฐานว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยนี่คือตัวก่อเห็นไหมฮะกลุ่มทหารที่ว่าจะรวมตัวกันจะจัดตั้งตรงนั้นตรงนี้เพื่อโดยชูว่าจะปกป้องคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ก็แบบเดียวกับองค์กรของเก็บขยะของหมอเหรียญทองนี่แหละครับทั้งที่วันนี้ไม่มีใครเข้าไปขัดขวางเลยนะครับกระแสหลักๆเสื้อแดงไม่มีใครไปขัดขวางการสืบสันตติวงศ์เลยนะครับเป็นเรื่องของสำนักราชสำนักแท้ๆซึ่งใครจะมาเป็นพระมหากษัตริย์เขาก็ไม่ได้ไปขัดขวางเลยแต่พวกนี้กำลังสร้างเรื่องว่าเป็นเรื่องของมาขัดขวางไม่มีใครขัดขวางเลยครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าให้ต้องใช้ความระมัดระวังว่าวิกฤตของประเทศไทยวันนี้สงครามกลางเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี้เกิดจากกลุ่มคสช.นี่แหละครับเป็นตัวสร้างและใช้เงื่อนไขตรงนี้เพื่อจะอยู่ยาวต่อไปนะครับเพื่อจะอยู่ยาวในอำนาจต่อไปเพราะตอนนี้หอมหวนแล้วเพราะระบบนี้ไม่สามารถจะอยู่ยาวได้ถ้าไม่อ้างวิกฤตไม่อ้างความวุ่นวายของบ้านเมืองถ้าปกครองกันตามกลไกกฎหมายนี่มันอยู่ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่คสช.เขาไม่ต้องการเนื่องจากว่าเขาก็จะอยู่ในอำนาจไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอำนาจของประชาชนมีการเลือกตั้งกันและตรงนี้เองที่มันเป็นปัญหาโครงสร้างที่เราพูดกันมาตลอดนะครับที่แอบแฝงผลประโยชน์โดยกลุ่มบุคคลลึกที่เราเรียกกลุ่มขุนนางกลุ่มขุนศึกนี่แหละครับเชิญครับค่ะไม่มีแล้วค่ะอาจารย์จะอ่านบทกลอนคุณจากพ่อไหมคะโอ้แหมขอโทษทีขอบพระคุณมากครับผมก็ในอยู่ในไลน์ของอาจารย์นั่นครับผมครับผมคุณจักรภพครับก็ได้เขียนบทกวีที่อยากจะอ่านเพราะว่าแฟนๆหลายคนก็คงจะคิดถึงคุณจักรภพนะครับคุณจักรภพเพนแขซึ่งถือว่าเป็นนักอุดมการณ์คนหนึ่งที่ออกมานอกประเทศนานและไม่กลับและก็ตลอดเวลานั้นท่านก็มีบทบาทแสดงความห่วงใยบ้านเมืองตลอดนะครับถึงเวลามีเหตุการณ์สำคัญหรือวันสำคัญท่านก็จะมีเขียนบทความหรือออกมาพูดหรือมีบทกวีอันนี้ผมก็คิดว่า
ท่านก็เขียนมาแบบชนิดที่เรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะครับแต่ให้เราล้ำลึกถึงว่าอะไรเป็นอะไรขออนุญาตนำเสนอบทกวีของท่านหน่อยนะครับ9มิถุนายน2559ก็คือวันสิ้นพระชนของรอ8นี่แหละครับอันบาปกรรมกระทำไว้ในชีวิตปมความผิดจิตซ่อนแต่ก่อนเก่าปล่อยเขาปลิดชีวิตคนเพื่อพ้นเราบาปจึงเผาผลาญไหม้อยู่ในสวงเพียงแย้มยิ้มยังไม่ออกเพราะยอกจิตกลืนความผิดคิดร้ายก็ใหญ่หลวงถึงโฆษณาประชารัฐจัดทั้งปวงไม่พ้นบ่วงบาปกรรมที่ทำตนถึงอ้างช่วยป่วยไข้ว่าไม่รู้บาปก็มีตีคู่ให้รู้ผลแม้นมอดม้วยมรณายังสากลต้องผจญผลกรรมที่ทำมาวิกฤตเดิมเริ่มกันในวันนี้จนหมดแรงแสงสีมอบขี้ข้าพวกขี้ครอกหลอกไทยแต่ไรมาก็สวมนานาสีอัปรีชนรำลึกเถิดเกิดปัญหาขอทอนโทษรำลึกเถิดเกิดปัญญาหาน้อยไม่ปฐมเหตุเพศภัยได้รู้ผลศึกชิงเมืองเฟื่องฟ้าประชาชนจุดเริ่มต้นบนนัดแรกไม่แปลกเลยไม่แปลกเอ่ยครับจักรภพเพ็ญแขครับนอกราชอาณาจักรไทย9มิถุนา2559ขอบพระคุณคุณสเวนสก้าครับเสียความจำขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเช่นกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพอดีมันมีบทความของน้องเพนกวินนะคะพอดีวันนี้สเวนได้ติดต่อน้องเพนกวินว่าจะมาออกอากาศแต่น้องเพนกวินบอกว่าตอนนี้น้องเขาขอเก็บตัวก่อนก็เลยได้จดหมายของน้องเพนกวินมาอ่านแทนนะคะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นนักเรียนแค่ชั้นประถมก็ได้ออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะคะก็เลยก็ขออ่านจดหมายของน้องแทนนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องมีปัญหานิดหน่อยอยู่กับรู้สึกว่าจะโดนฟ้องร้องจากนายสมชัยนะคะค่ะน้องเพนกวินได้เขียนจดหมายว่าเดี๋ยวนะคะแป๊บค่ะน้องเพนกวินได้เขียนจดหมายว่าผมผิดอะไรค่ะพยายามอ่านช้านะคะเพราะสมเป็นพูดเร็วค่ะน้องเขียนว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ท่านสมชัยศรีสุทธิยากรหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แถลงว่าผู้ที่ปรากฏตัวในคลิปเพลงของกลุ่มพลเมืองโต้กลับอาจมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กฎหมายอาญากฎหมายความมั่นคงและประกาศของคสช.นอกจากนี้ยังได้แนะนำบุคคลราว20กว่าคนในคลิปซึ่งรวมผมด้วยนั้นให้ไปทำบันทึกประจำวันหากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆผมในฐานะที่เป็นนักเรียนที่เคลื่อนไหวประเด็นการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญและถูกพาดพิงในครั้งนี้ชี้แจงจุดยืนของผมดังนี้นับตั้งแต่มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นคนในเวทวงการศึกษาก็เริ่มวิตกกังวลว่าการที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกการกำหนดให้รัฐสนับสนุนสวัสดิการเรียนฟรีระดับมัธยมปลายและสายอาชีพนั้นจะเป็นการลิดรอนสิทธิเยาวชนหรือไม่
ผมเองก็ให้ความสนใจต่อประเด็นดังกล่าวและพยายามเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายต่างๆตลอดจนมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้วยหวังว่าจะนำพาความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาผมได้อ่านมาตราการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้ว่าจะคงระยะเวลาเรียนฟรี12ปีดังเดิมแต่ก็ตัดตอนสวัสดิการเรียนฟรีระดับมัธยมปลายและสายอาชีพซึ่งเป็นการศึกษาวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตโดยไม่สนับสนุนสวัสดิการการศึกษาระดับปฐมวัยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกำหนดให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงินต้องหันไปพึ่งพากองทุนซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระทางธุรการให้แก่นักเรียนและยังมีความเสี่ยงว่าจะมีนักเรียนจำนวนมากตกหล่นจากระบบการศึกษานอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มภาระต่อผู้ปกครองทุกระดับด้วยหลักการตามรัฐธรรมนูญนี้มปลายฟรีจะเป็นเพียงการสงเคราะห์จะรัฐเป็นรายบุคคลแทนที่จะเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้อย่างเท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรีเมื่อสถานการณ์ของนักเรียนมัธยมปลายได้สายอาชีพตกต่ำลงกว่าเมื่อครั้งมีรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆในช่วงค่ำวันที่29นั่นเองผมและเพื่อนจึงเริ่มแคมเปญเอาม.ปลายฟรีของเราคืนมาและพวกเราก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าในฐานะนักเรียนเราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินการศึกษาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนเราได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเพื่อสื่อสารต่อสังคมว่าเราไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเราเคลื่อนไหวเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยเมื่อเห็นความไม่ถูกต้องเยาวชนก็ควรจะชี้ให้เห็นความบิดเบี้ยวนั้นเมื่อเห็นว่าสิทธิม.ปลายฟรีซึ่งเป็นของเราเป็นของน้องเราจนไปถึงรุ่นลูกถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรากำลังถูกริดรอนไปเราก็จำเป็นต้องแสดงตัวเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าเยาวชนไม่ยอมให้ใครพลาดสิทธิอันสมควรได้ของเราไปในช่วงต้นเดือนเมษายนนั่นเองกลุ่มพลเมืองโต้กลับได้เชื้อเชิญผมให้ร่วมวาดฝีไม้ลายมือในคลิปเพลงอย่างนี้ต้องตีเข่าวงเล็บว่าโหวตไม่เอาและตีตกเพื่อแสดงจุดยืนต่อร่างรัฐธรรมนูญจุดยืนของผมนั้นไม่อาจยอมรับร่างรัฐธรรมนูญที่แพร่สิทธิเยาวชนและทำลายการศึกษาไทยได้อยู่แล้วผมจึงตอบตกลงเพื่อแสดงจุดยืนของผมผ่านการเต้นซึ่งผมคิดว่าเป็นศิลปะการแสดงออกอย่างสันติไม่ละเมิดสิทธิผู้ใดและในวันนี้ท่านสมชัยแถลงว่าการเต้นของผมอาจขัดต่อพรบคอมพิวเตอร์กฎหมายอาญากฎหมายความมั่นคงและคำสั่งของคสช.ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นผมอาจต้องถูกดำเนินคดีผมอาจต้องขึ้นศาลเด็กและเยาวชนหรือกระทั่งศาลทหารและผมอาจต้องได้รับโทษทางอาญาซึ่งอาจสูงถึงขั้นจำคุกก็ได้ก่อนที่เหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นผมขออนุญาตเรียนถามท่านสมชัยและท่านใดก็ตามที่คิดจะดำเนินคดีพวกเราสั้นๆว่าท่านกล่าวหาว่าการกระทำของผมอาจขัดกับพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งอาจหมายถึงการนำ
ข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบหากเป็นเช่นนั้นการเต้นโอ้โหการเต้นเนี่ยนะจะนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบได้อย่างไรการเต้นก็คือการเต้นและผมเชื่อว่าเนื้อหาทั้งของเพลงที่เต้นและสารที่ผมพยายามสื่อมาโดยตลอดล้วนแต่เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นหากท่านคิดว่าข้อใดเป็นเท็จก็โปรดกรุณาชี้แจงให้ชัดเจนท่านกล่าวหาว่าการกระทำของผมอาจขัดกับกฎหมายความมั่นคงความมั่นคงของท่านเปราะบางขนาดที่จะถูกคุกคามด้วยการเต้นของนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งเลยหรือเพียงแค่แสดงจุดยืนของตัวเองผ่านศิลปะอย่างสงบใช้สันติวิธีก็ถือว่าเป็นการปลุกระดมแล้วหรือท่านกล่าวหาว่าการกระทำของผมอาจขัดกฎหมายอาญาเพียงการเต้นการแสดงจุดยืนอย่างสันตินั้นจะผิดกฎหมายมาตราใดหรือผมมิได้พาดพิงใครในทางเสียผมมิได้พาดพิงใครในทางเสียหายอย่างจดจงรายบุคคลท่านจะถือว่าผมหมิ่นประมาทผู้ใดได้หรือและที่ท่านกล่าวหาว่าผมอาจจะละเมิดประกาศของคสช.ผมละเมิดประกาศฉบับใดข้อใดหรือเพียงเต้นกันเฉยๆและถูกดำเนินคดีเลยหรือผมขอยืนยันว่าทุกการกระทำของผมล้วนบริสุทธิ์ใจเป็นไปเพื่อทวงสิทธิ์สิทธิการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้งสิ้นผมเต้นประกอบคลิปเพลงด้วยการด้วยความซื่อสัตย์ต่อหลักการของผมซึ่งมีผลประโยชน์ของสังคมเป็นใหญ่ผมไม่ได้มุ่งทำลายใครผมไม่ได้ละเมิดสิทธิใครเหตุใดท่านจึงคิดว่าการกระทำของผมและท่านอื่นในคลิปจะละเมิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านั้นซ้ำยังจะให้พวกเราไปลงบันทึกประจำวันในความผิดที่ไม่ใช่ความผิดเสียอีกผมยังคงยืนยันว่าผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายอันชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นการที่นักเรียนลุกขึ้นมาทวงสิทธิการศึกษาคืนนั้นจะเป็นความผิดไปได้อย่างไรแต่หากท่านคิดว่าผมทำผิดก็ขอให้มาควบคุมตัวผมไปดำเนินคดีเสียให้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งในประเทศไทยการลุกขึ้นทวงสิทธิ์และแสดงความคิดเห็นโดยสันตินั้นผิดกฎหมายและจะต้องมีนักเรียนถูกลงโทษเพียงเพราะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์เหนือสวัสดิการศึกษาของตนเองรวมถึงเพื่อนนักเรียนหลายร้ายชีวิตและคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะเข้ามาสู่ระบบการศึกษาต่อไปขอให้ทุกท่านได้อ่านจนจบเป็นสักขีพยานในคำถามของผมว่าสุดท้ายแล้วผมผิดอะไรผลิตชิวรัตวันที่9มิถุนายน2559ค่ะที่สเวนได้เอาจดหมายมาอ่านนี้ก็ถือว่าคือสเวนก็ขอเป็นพยานให้กับน้องเขาด้วยนะคะคือท่านที่ฟังในวันนี้หรือว่าฟังคลิปก็ขอให้เป็นพยานให้น้องเขาด้วยว่าน้องเขาผิดอะไรก็ขอให้นายสมชัยที่ว่าท่านบอกว่าถ้าท่านกินข้าวและท่านได้แล้วก็และท่านก็จะเอาความผิดกับน้องเด็กมัธยมเกี่ยวกับเรื่องการเต้นเนี่ยกลับไปคิดใหม่อีกทีนะคะก่อนที่ไม่รู้จะพูดยังไงประเทศไทยค่ะก็ยังไงก็ให้กำลังใจกับน้องเพนกวินนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ